สวัสดีค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคอนเสิร์ต The Show ของสี่สาว Blackpink ใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะแน่นอนค่ะว่าเวลาเพียงเท่านี้สำหรับเหล่าวิงคือนั้นแบบมันไม่เพียงพออยู่แล้วอะเพราะว่าเมื่อสาวร้องเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตนะคะแฟนๆในแชทสดก็ต่างกรีดร้องกันว่าไปไหนกันลูกกรรมกรแต่เป็นว่าใดๆค่ะแอดว่าทำออกมาดีนะแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะอาจจะมีแบบบางจุดเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่แอดแบบแอบขัดใจอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรหรอกค่ะเพราะว่าถือว่าวันนี้ก็ทำออกมาโดยรวมคือดีมากจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันตั้งแต่แรกเลยละกันนะคะก่อนหน้ามีคนถามแอดมาว่าแอดตอนซาวเช็คมันมีคนดูเยอะไหมอ่ะพอดีแบบอยากรู้อะไรเงี้ยแอดต้องบอกเลยนะคะว่าแอดก็ไม่ทราบจริงๆนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ขึ้นตัวเลขให้ดูอะค่ะแต่วันนี้เนี่ยแอดเข้าไปรอประมาณ 10-15 นาทีและนี่คือคอมเมนต์ในแชทสดที่มันเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้ทุกคนดูเอาเองเลยนะคะเยอะมากโอ้ my god มีทุกเชื้อชาตินะคะทุกคนแล้วประเด็นคือแบบแอดไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยอ่ะแอดมีแบบไปเกียนพิมพ์ด้วยนะว่าแบบขอเสียคนไทยหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบพอยรับพิมพ์ไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าข้อความตัวเองไปอยู่ตรงไหนอ่ะคือคนมันพิมพ์เยอะมากไงทุกคนมันก็เลยไม่เห็นอ่ะสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะแต่เป็นว่าใดๆค่ะเขาเปิดตัวออกมาด้วยความอลังการงานสร้างจริงๆสำหรับ YG ในคอนเสิร์ตนี้นะคะสำหรับวิดีโอก่อนเจอสาวซึ่งมีการปรากฏชื่อเมืองใหญ่ทั่วโลกเลยนะแล้วก็มาจบที่โซลเกาหลีใต้เวลาบ่าย2ค่ะสีสาวเปิดตัวมาด้วยเพลง Kill This Love นะคะกับดนตรีสดจากวง The Band 6ที่เล่นได้ถึงใจมากค่ะลูกพี่อีกอย่างเวทีสเตจเปิดตัวก็ว้าวมากค่ะทุกคนแต่ที่ว้าวมากกว่าคือสเตจในครั้งนี้เนี่ยYG เขาแบบจัดเต็มเพราะว่าสเตจมันจะเปลี่ยนไปตามคอนเซปต์เพลงนั้นๆนะคะไม่ใช่แบบถ่ายเวทีเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบเด้อเอาจริงๆค่ะ Kill This Love สี่สาวชายกันทุกคนค่ะ performance ก็ดีไม่มีตกนะคะแม้ใดๆเนี่ยจะมีแม่ๆแซวชุดลูกสาวว่าชุดน้องนี่คุณพี่นกน้อยอุไรพรส่งเข้าประกวดหรือเปล่าเพราะว่าพุ่มใหญ่ๆ2พุ่มที่อยู่บนชุดอะค่ะมันใช่มากค่ะลูกอันนี้แม่ๆเขาก็หยอกกันนะคะแต่ได้บอกตรงแอดชอบนะแอดชอบความพุ่มนะคะมันดูแบบมันมีอะไรดีอะทุกคนถ้ามันไม่มีพุ่มมันก็อาจจะดูโล่งๆไปหน่อยไหมแต่ก็แอบเห็นแม่ๆบางคนก็อยากดึงอีก2พุ่มนี้ออกมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เอามาเล่าแบบขำๆกันนะแล้วก็เวลาน้องเจนค่ะเขามาเต้นข้างๆน้องลิซทุกคนแอดนึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงคู่พี่น้องบีดรูทค่ะลูกคือสีมันใช่มากเลยอ่ะคือแดงเขียวแบบนี้แดงแบบนี้เขียวแบบนี้แต่ใดเมื่อเข้าสู่เพลงที่2นะคะกับการได้เห็นท่าเต้นเพลง Crazy Over You ครั้งแรกโอ้ my god ชอบมากค่ะท่าเต้นคือจีงามมากแล้วสาวๆคือเซ็กซี่มากด้วยเพลงนี้แล้วท่าเต้นก็เซ็กซี่มากเสียดายอย่างนึงนะคะเสียดายที่แบบอยากให้สาวๆเขาได้เพอร์ฟอร์มเพลงนี้เนี่ยในสเตจโชว์ต่างๆให้แฟนๆได้เห็นกันเยอะๆใดๆคือเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าน้องลิสเล่นหูเล่นตาเก่งมากค่ะลูกเอาจริงๆน้องเขาก็เล่นหูเล่นตาเก่งทุกเพลงนะเพราะว่าเวลาน้องแสดงเนี่ยน้องแสดงออกทางสีหน้าไปด้วยแอดขอตัดคลิปมานิดนึงนะคะเนี่ยคลิปนี้เลยค่ะนี่คือการแสดงสีหน้าท่าทางเล่นหูเล่นตาของน้องลิสเวลาที่แบบเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีอะค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยพอเวลาอยู่บนสเตจอะคือน้องคนละคนกับแบบเต้าลิสเด็กน้อยวัย3ขวบเลยใช่ป่ะคือเสน่ห์น้องแบบแพรวๆมากแล้วคือช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตเขาเรียกว่าช็อตท่ายากอะทุกคนดูสิคะเห็นป่ะคือสุดนะคือแบบถ้าเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอะน้องลิซ่าคือแบบสุดจริงๆเอางี้ดีกว่าสุดจริงๆนะจากนั้นก็มาต่อกันด้วยเพลงที่3ค่ะกับเพลง How You Like That อันนี้ก็แซ่บเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเต้นกันเต็มที่มากใส่ไม้ยั้งเต้นแรงทุกคนนะคะแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นแบบนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสาวๆหายใจกันทางไหนนะแต่รู้เลยว่าแต่ละคนแข็งแรงกันมากนะคะก็เป็นว่าเสร็จสิ้นไปนะคะกับชุดเปิดตัวของสี่สาวในชุดแรกนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงพาร์ทที่1ของ The Show เท่านั้นนะคะจริงๆ The Show มันชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆมันเยอะมากแอดก็จะทำคลิปแยกตามชุดการแสดงของสี่สาวละกันนะคะพาร์ทหน้ามีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษค่ะจากพี่ซูแล้วก็น้องเลสกับการแสดงเดี่ยวด้วยยังไงก็ฝากรอติดตามในพาร์ทต่อๆไปกันด้วยนะคะ